สวัสดีครับกลับมาอีกครั้งกันในกันดั้มเวอร์ซัสบนเพ4อีกแล้วคราวที่แล้วเราเคลียร์อัลติเมทแบทเทิลหมดแล้วใช่ไหมตามสัญญาครับผมใครที่รีเควสหุ่นอะไรมาก็เราจะเล่นตามนั้นนะครับผมซึ่งแน่นอนว่าหุ่นที่ทุกคนรีเควสมานั้นจะอยู่ในช่วงไทเทิลแบทเทิลที่ผมกำลังทำอยู่แน่นอนนะครับคอนเฟิร์ม 100% แต่ว่าผมจะขอเรียงจากหุ่นที่มันง่ายคือมันแบบไม่ค่อยมีอะไรมากจนถึงหุ่นที่มันแบบเล่นมันๆไอ้พวกหุ่นเล่นมันๆผมจะเอาไว้อันดับท้ายสุดเลยนะครับผมโอเคแต่ก่อนนั้นเรามาลงไทเทิลบัตเทิลกันก่อนเลยนะครับหรือก็คืออาร์เคดดีๆนี่แหละฮะจะมีทั้งหมด10รูทซึ่งผมเคยลงนี่ฮะ1 2 3แล้วก็9 10ซึ่ง1 2 3เนี่ยผมสารภาพเลยว่าเอาหุ่นอะไรมันก็ได้ไปลงมันก็ชนะแล้วแหละส่วน9 10เนี่ยก้านี่ผมเอาฮอสแคมเบิลลงส่วน10เนี่ยเอายูนิคอร์นแต่นั่นเอาไว้ว่าไอ้2ตัวนี้เราเล่นไปแล้วเราจะไม่เล่นอีกนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าหุ่นที่เราเล่นมาทั้งหมดที่เคยเล่นมานะจะไม่เอามาเล่นอีกซ้ำอีกสักรอบนึงนะครับผมโอเคงั้นก่อนอื่นเลยเรามาเริ่มที่รูทแรกกันก่อนเลยดีกว่ารูทที่ง่ายที่สุดฮะโอเคแต่ทีนี้ครับผมเราจะมาเล่นหุ่นที่เอานี่ก่อนเลยหุ่นที่ในบรรดา UCU แรกๆนะครับในช่วง1 year war ที่มันยังเหลือตัวเดียวนะครับเพราะพวกภาค War in the Pocket นั้นโดนตัดออกไปอย่างน่าเสียดายนะครับอย่างที่รู้ๆกันโดยหุ่นที่เราจะเล่นในวันนี้ก็คือ Easy Aid จากภาค08ทีมนะครับเอาไทเกอร์ไปเลยดีเอาไทแล้วกันนะไลนิ่งไปสายยิงครับ Easy Aid เป็นสายยิงแน่นอนไปโอ้โหลืมบอกอย่างนึงครับว่าเกมนี้พวกอินโทรเวลาเข้าอาร์เคดจะเปลี่ยนไปด้วยนะฮะจะเปลี่ยนแบบคล้ายๆเหมือนอะไรครับเหมือนไอ้ภาพนิ่งๆแล้วก็คอยเปลี่ยนมุมกล้องเอานะฮะไม่น่าแต่ว่าเรียกอะไรนะครับมาซึ่งอีซี่เอทภาคนี้นั้นมันพยายามทำให้ไม่ให้ทำให้ซ้ำกับตัวกาวไทที่มันมีในเกมด้วยก็คือส่วนใหญ่แล้วพวกหุ่นตระกูลนี้มันจะคอส200ใช่ป่ะเอ้ยไม่ดิต้องบอกว่าคอสมันจะคล้าย200ใช่ป่ะแต่เนี่ย Easy Aid เนี่ยมันเหมือนทำให้มันดีขึ้นเลยกลายเป็นคอส300นั่นเองครับเพื่อไม่ให้ซ้ำกับตัวคอส200นะฮะก็ลองคิดสภาพEasy Aid มันเป็นคอส 2,000 กับกาวไทเป็นคอส 1,500 อย่างงี้ฮะแต่วูก็ยังเหมือนเดิมแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มก็จะมีนี่ดิฟยิงกระสุนนะยิงกระสุนมิสไซล์ต่อโอ้โหแต่ที่ขาดไม่ได้เลยสำหรับตัวนี้ก็คือไวเกลิสตาถ้ายิงป้องกันตัวเองจากระยะใกล้นะลากก่อนนะเอาทีเสียเรียบร้อยฮะเหตุผลที่เอา Easy Aid มาก่อนเพราะว่ามันเป็นด่านมันไม่มีกี่ด่านนะและด่านส่วนใหญ่ในนี้มันจะมีแต่พวกยาอะไรด่านในภาคกันดั้มภาคแรกนะฮะแต่กันดั้มภาคแรกเราเคยเอากันดั้มไปลงแล้วในคลิปแรกฮะเราเลยจะไม่ลงอีกนะครับผมไปคู่กับแซกชาฮะแน่นอนว่าผมจะปิดบอทแน่นอนฮะไม่จะไม่ขึ้นบอทแน่นอนเพราะไม่ง่ายในแบบขนาดที่ว่าง่ายเหมือนขี้ฮะชนโอ้ยเหี้ยเต็มหน้าโอ้โหการแคนนอนชนแม่งอาซูก้าฮะอาซูก้าเกมนี้แม่งเอามาให้ขวามันเป็นท่าซ่อนในท่าฟันอีกทีนะอย่างเงี้ยพอแค่ชนให้ติดแล้วก็มันเหมือนใกล้ๆอ่ะแล้วก็ไอ้เหี้ยชาติไหนมันจะโดนมั้ยเนี่ยเฮ้ยมึงบาดมาป้าแขนมานี่เหรออ๋อนี่ค่ะเคาน์เตอร์แน่นอนฮะถ้าใครเคยลง08ทีมจะมีท่าหนึ่งที่มันเอาไว้สยบกรุ๊ปนอริสได้ก็คือตีเนี่ยเอาแขนตบตายวะไม่ตายไม่เป็นไรเราให้เพื่อนเราจัดการไปเลยกาไทยนี่ไปโดนกาไทยดูจะเป็นท่าวิ่งเข้าไปเนี่ยเดี๋ยวลองดูนะคือจะเป็นท่าวิ่งเข้าไปแล้วก็เอาปืนอัดตูดฮะอย่างเงี้ยฮะซึ่งกาไทยก็เป็นแบบเดียวกันเอ้ยอีกท่านึงโอ้โหมันเป็นคอมโบเดี๋ยวรอบหนึ่งมาเฮียไม่ทันละ
เอาเป็นว่าอ่ะทำไปเลยให้เพื่อนเราจัดการฮะอย่าอะไรมากเลยฮะรู้แรกๆมันก็ยิ่งง่ายฮะแต่พอรู้หลังๆก็จะเหมือนแบบนรกบนดินนะโอเคนี่ฮะรูทแรกก็จะมีแค่5ด่านเบสิกฮะโอเคคราวนี้เจอกระชาครับแต่เนี่ยถ้าเกมจะเป็นยาเอาของคาร์มาฮะหรือปิดบอทดิยิงเอ้ยดิฟดิงเย็บดิงนี่เหมือนเท่ฮะแค่เฉยๆไอ้ยิงเข้าไปวิ่งเข้าไปเอ้ยได้ป่ะไม่ได้มึงเลยก่อนตีเลี้ยวยิงไอ้อะไรอ่ะยิงจรวดอย่างเท่ฮะมาเจอกับยานของกามาฮะแต่มันไม่บอกว่าเราเจอกับใครนะรู้แค่ว่าถ้าเป็นในฟอสนี่มันจะขึ้นหน้ากามาแน่นอนฮะแต่ผมก็ไม่อยากค่อยนับภาพฟอสเป็นภาพที่เท่าไหร่เพราะมันคือภาพที่มันเอาไว้ฆ่าเวลาคนเดียวฮะนี่โอเคนี่ตามป้อมปืนตามป้อมยิงยิงไปเรื่อยไม่หมดอีกไม่ได้แล้วต้องดิฟต้องยิงเอ้ยดิฟยิงเรียบร้อยฮะโอเคถ้ามุมกล้องทำไมเป็นแบบไอ้เมื่อกี้มันจะดีอยู่แล้วฮะคือแบบซูมไปข้างหน้าแล้วเห็นแต่ปากกระบอกปืนแล้วค่อยๆซูมเข้าหน้านะครับโอเคมานี้ด่านที่4ฮะคลิปนี้ถ้าตกไปก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่ารูทแรกก็ยังง่ายๆอย่างนี้นะฮะเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้กูเจอแซกเหมือนกูเจอแซกชาวเกาะมาเฮ้ยดึงเป็ดบอดขอโทษเดี๋ยวแต่กูแซงฮะตอนนี้เฮ้ยมีไงใช่เจอแซกชาวคออีกด้วยมาผมจะสู้แบบแฟร์ฮะจะไม่ใช้ปืนเด็ดขาดโอ้ยเหี้ยไม่น่าพูดเลยกูเฮ้ยเอาแขนฟาดเนี่ยสังเกตดูแขนมันจะขาดเหมือนในการ์ตูนเปียบไม่น่าจะมีแบบท่าที่มันเอาแขนตัวเองไปโยนเล่นอย่างนี้โดนแล้วแบบสตาร์ทหนักๆอย่างเงี้ยเพราะว่าเป็นท่าโยนเกมอะไรประมาณนี้โอเคครับมาถึงด่านสุดท้ายของรูทที่1นะฮะเจอกับแอสแซมมาแล้ว เอ้ยบอทปิดไฟเราไม่ใช้เราคนจริงแล้วไม่ใช้บอทนะฮะเอ้ยเหี้ยมาไวจังวะยังไม่ทันจะตีพวกรถถังนี่เลยอุ้ยเต็มหน้าไม่ได้ละต้องไปเอลิสตาแปลเป็นไทยว่าระเบิดไปละประมาณนั้นยิงหมดยิงหมดตากระโซนให้หมดโอ้ยเหี้ยใครสตันเดี๋ยวละป้อมปืนแล้วป้อมปืนยิงไปเรื่อยอย่าหยุดอย่าหยุดไปเรื่อยหัวใจหลักของการเล่นตอนนี้คือตามป้อมยิงเอ้ยเรียบร่วงอะดิฟโชยังไม่ตายอีกต้องปุ่มไปข้างหน้าแล้วก็เอาเหี้ยแต่นะเดี๋ยวกดนี้ก่อนโอเคจบนะฮะง่ายๆเนี่ยฮะรูทหนึ่งไม่มีอะไรโอ้โหท่าเท่เฮ้ยเนี่ยแต่พอเป็นมุมกล้องอย่างเงี้ยมันเท่ไงแบบซูมเข้าหน้าแล้วก็แบบเปลี่ยนทีละมุมเนี้ย
เย่เย่เก่งจังเลยได้ SSS มันน่าภูมิใจไหมเนี่ยไอ้เหี้ยระดับง่ายสุดมันได้ SSS ไม่มีอะไรน่าแปลกใจตรงไหนเลยนะครับโอเคจบไปครับรุ่นแรกฮะกับ ECS รุ่นต่อไปจะเป็นหุ่นอะไรอย่าลืมติดตามนะครับสวัสดีครับ